์แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay เรามาดูของหวานกันบ้างดีกว่าค่ะของหวานนี้เป็นเซต Let's Go to Bed Set ค่ะค่ะคือทานข้าวเสร็จหมดแล้วเราก็จะต้องจะกลับบ้านแล้วงั้นเป็นเซตก่อนนอนละกันก็เลยมาเสิร์ฟในเตียงเลยค่ะพร้อมนอนคือมันเป็นของหวานที่มันอยู่ในเตียงใช่ค่ะก็เปิดให้ดูเลยดีไหมเปิดเลยดีกว่าค่ะนี่ปึ๊บก็จะเป็นแพนเค้กค่ะค่ะนี่เราก็จะมีดิฟต่างๆให้เลือกเป็นดิฟหวานแล้วคราวนี้เราดีไซน์เองทั้งหมดเลยลงมาทั้งบนเตียงเย็บเองอะเย็บเองใช่ธรรมดาแล้วก็อันนี้จะเป็นดิฟหวานแล้วก็จะมีผลไม้มีไอศกรีมแล้วก็จะมีนมค่ะซิปแก้เลี่ยนนิดนึงหรอใช่ๆเริ่มเลยก็ได้ดูดีค่ะเราควรจะทานอะไรกับอะไรดีค่ะเราเอาเราควรเอาเป็นอันนี้ค่ะได้ค่ะใส่ในมือก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูค่ะเลอะๆอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาช็อกโกแลตก็ได้ค่ะถ้าชอบช็อกโกแลตแล้วก็เอาวางลงไปทาหน่อยมีตะเกียบด้วยตะเกียบค่ะแล้วก็คีบแอปเปิ้ล1ชิ้นตึงฮะแล้วก็ตักไอติมหน่อยนึงวางข้างบนสุดท้ายสุดท้ายก็พับแล้วเข้าปากใช่ค่ะขออนุญาตค่ะพับแล้วเข้าปากค่ะกินได้ดูสวยมากเลยคือถ้ามนุษย์อาจจะแบบคุณจะมีเย็นๆของไอติมแล้วก็จะมีหวานของช็อกโกแลตแล้วก็มีแป้งนิดหน่อยแอปเปิ้ลก็กำลังดีเนาะใช่ใช่ก็แก้เลี่ยนเป็นเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะใช่แล้วก็ราคาติดคอก็ซิปหน่อยค่ะเป็นนมชาเขียวนิดนึงก็จะพอดีโอ้ยดูดีอ่ะใช่ก็จะจบกลับบ้านนอนเลยละมีความสุขแล้วมีของหวานเมื่อกี้เสียงข้างล่างเจียวๆมากคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าเครื่องดื่มที่นี่ต้องทำให้คนเนี่ยพลิกไปเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ใช่ค่ะ เดี๋ยวรบกวนพี่นุชเนี่ยพาใหม่ลงไปดื่มด่ำบรรยากาศข้างล่างค่ะร่ำดนตรีและเครื่องดื่มได้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมได้ค่ะพร้อมจริงๆต้องบอกพี่นุชเลยว่าพร้อมมากๆเลยสำหรับแบบว่าการชิมลองลิ้มเพราะว่าอยู่ข้างบนเสียงโต๊ะข้างล่างดังมากสนุกสนานมากเอ๊ะมันขนาดนั้นหรือเปล่าเครื่องดื่มที่นี่อันนี้เป็นยังไงคะอันนี้เขาเรียกว่าแซงเกรียค่ะซึ่งมันจะเป็นไวน์ผสมกับน้ำผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหล้าแถบสเปนแต่ว่าด้วยความพี่นุชชอบริ้งนี้มากแล้วแบบตั้งแต่เปิดร้านตอนแรกเลยเนี่ยดริงก์นี้มันยังไม่มีแบบอยู่ในไทยเยอะแล้วพอนุ้ยไปหากินที่อื่นมันไม่อร่อยไงนุ้ยก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำแบบสูตรเองเลยก็มีเพื่อนที่เขาทำค็อกเทลแบบเก่งเนี่ยเขาก็มาช่วยสอนทำสูตรทำอะไรอย่างนี้สุดท้ายมันก็เลยได้เป็นออริจินอลแซงเกรียเรดกับไวท์มาแต่ว่าไม่ใช่หยุดแค่นี้นะเราต่อค่ะมีแซงเกรียสมูทตี้แซงเกเป็นสาเกผสมแซงเกรียมีอีกเยอะแยะมากเลยอย่างนี้จริงๆถ้าจะให้เรียกชื่อเรียกของมันมีเป็นนี่เป็นชื่อหลักเหรอแซงเกรียเนี่ยคือมันเป็นชื่อชนิดของเหล้าเลยแซงเกรียแซงเกรียที่เป็นส่วนผสมหลักไม่ใช่ค่ะส่วนผสมหลักจะเป็นไวน์ซึ่งแล้วแต่ว่าเราใช้ไวน์เป็นอะไรแต่ว่าแซงเกรียมันมีวิธีการหมักหลายอย่างมันเป็นวิธีการที่เราเอาน้ำผลไม้มาหมักกับไวน์แล้วก็อาจจะเพิ่มเหล้าอย่างอื่นเหล้าขาวเหล้าอะไรลงไปก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทำให้สูตรมันอร่อยได้ยังไงค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ไปโซกอยู่ในนั้นด้วยให้แบบมันมีแอลกอฮอล์เข้าไปโซกในผลไม้พอกินเข้าไปแล้วมันก็แบบผลไม้จะขมๆหวานๆนิดนึงจะช่วยตัดอันนี้เป็นไวน์แดงอันนี้เป็นไวน์แดงอันนี้จะเป็นไวน์ขาวลองรู้สึกจะหนักกว่าใช่แต่จริงๆเห็นแบบสวยๆนุ่นๆแบบเอ๊ะไม่เท่าไหร่หรือเปล่านี่คืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เลยมันวัฒนธรรมเขาคือกินข้าวไปพร้อมกับเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ากินข้าวพร้อมกับเนื้อคือเครื่องดื่มตัวนี้มันเหมือนเป็นน้ำผลไม้แหละใช่เพราะฉะนั้นมันจะกินเรื่อยๆกินข้าวไปกินเรื่อยๆไปคือค็อกเทลที่เนี่ยจะไม่มีค็อกเทลอะไรหวือหวามากมายแต่เราเน้นว่ามันกินได้เรื่อยๆแล้วกินได้แบบในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าเออว่างๆเหนื่อยๆแล้วว่าวันนี้มาแบบขอกินข้าวแต่แบบไม่ได้อยากจะกินไวน์อยากกินอะไรที่เป็นเหมือนแบบสบายๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ลองตัวนี้ทำไมมันก็แอบซ่าๆอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ขมนะใช่แต่มันจะเป็นกลิ่นเหมือนอย่างที่พี่นุชบอกมันจะเป็นไวน์จะเป็นเหมือนรสชาติไวน์แล้วก็จะแบบตัดกับผลไม้จริงๆที่นี่ถ้าสังเกตจะใช้แอปเปิ้ลเขียวเยอะมากส่วนตัวชอบเหรอพี่ใช่ค่ะเพราะมันออกมีเปรี้ยวไงไม่งั้นมันจะออกแบบมันจะหวานๆไปเฉยๆไงไม่มีอะไรแหลมเข้ามาอันนี้
ก็จะใส่น้ำแข็งหน่อยนะคะดีงามจริงๆเนื้อนวลๆเนาะอันนี้จะเป็นเบสน้ำแอปเปิลค่ะค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นสปาร์คลิ่งด้วยสปาร์คลิ่งแซงเกรียไว้อย่างนี้ก็มีคนละกลิ่นหอมคนละกลิ่นอันนี้หอมกว่าอันนี้เหมือนจะดูเบากว่าแต่แรงกว่าคือด้วยความที่เป็นไวน์ขาวมันจะกลิ่นน้อยกว่าไวน์แดงเพราะฉะนั้นเราต้องใส่มากกว่าแต่อันเนี้ยครั้งแรกที่ใหม่ทานเข้าไปที่เป็นไวน์แดงมันจะรู้สึกซื้อกว่าสร้างกว่าแต่อันนี้มันลื่นๆนุ่มๆใช่อันนี้นุ่มอันนี้หมายว่านุ่มๆนี่ในความรู้สึกของใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันแรงกว่าเท่าไหร่คะใช่ใช่ไปคุยไปดื่มไปคุยไปดื่มไปนึกว่าเป็นน้ำแอปเปิลน้ำส้มจริงๆดูดีจริงๆหมายว่ามันทานง่ายกว่าในความรู้สึกใหม่กว่าค็อกเทลกว่าเหล้าที่มันแบบหรือไวน์หรือเบียร์อันนี้มันนวลๆอ่ะในความรู้สึกใหม่มันเป็นอะไรที่กินได้เรื่อยๆเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าจะกินเหล้าวันนี้ต้องจัดหนักทุกวันไงเรากินแบบเบาๆกับบ้านยิ้มๆกำลังพอดีแบบกลุ่มๆนอนหลับสบายต้องใช้คำนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าบรรยากาศร้านนี้จริงๆคืออยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาเอาล่ะยังไงสุดท้ายแล้วพี่รุ่นมีอะไรที่จะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมบ้างก็เชิญนะคะเป็นสเปซแบบต่างๆที่เซอร์ไพรส์โน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องมาดูแล้วมาลองดูว่าเรามีเซอร์ไพรส์ตรงไหนบ้างเครื่องดื่มอาหารทุกอย่างเราคิดหมดทุกจุดสุดท้ายแล้วยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นุชมากมากนะคะบอกไว้เลยนะคะคุณผู้ชมการที่เราจะหาร้านปาร์ตี้แฮงเอาท์ที่แบบมีคอนเซปต์เนี่ยจริงๆแต่ละร้านเขาก็มีคอนเซปต์ของเขาแต่เชื่อไหมว่าร้านที่มีคอนเซปต์เจ้าของร้านที่มีความเป็นตัวตนอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์และดนตรีสดๆแบบนี้จริงๆหมายว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณผู้ชมน่าพิจารณามากๆเลยนะคะกับร้าน If It Eats นั่นเองยังไงก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะสำหรับร้าน If It Eats ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาง่ายมากเลยนะทองหล่อซอย23เข้ามาประมาณ200เมตรซ้ายมือจะเจอสนามหญ้านะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถไม่ต้องกังวลว่าร้านจะแคบเพราะที่นี่มีพื้นที่คุณผู้ชมแน่นอนยังไงก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะขอบคุณ Viario นะคะคิดแล้วต้องทำที่พาเรามาหาแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีสไตล์เหมือนคุณนุชที่คิดแล้วทำเลยวันนี้หมดเวลาของในไลฟ์คืนหันษาแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปหันษาไปในไลฟ์กันที่ไหนห้ามพลาดนะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คิดแล้วต้องทำ VR Leo Cyber Bay